ละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะกิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่จิตใจหลงจิตใจไม่ภาวนาจิตใจไม่รู้สึกในใจของตัวเองอยู่ให้มารู้สึกในเวลาปัจจุบันนี้ว่ามรณังเมภาวิสติมรณะมรณังคือความตายนี้ให้เรานึกเตือนจิตเตือนใจเราให้ได้เดี๋ยวนี้ที่เราจำได้ว่าความตายก็มักจะเห็นว่าคนโน้นตายคนนี้ตายที่ล่วงมาแล้วบ้างอันความตายที่มันมีอยู่ในตัวเราต้องมองให้เห็นอะไรที่มันอยู่ในตัวของเราที่มันตายไปคำว่าตายไปคือมันหมดไปสิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปนั่นละคือมันตายไปแรกเริ่มเดิมทีทุกคนก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เราทุกคนไปปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาทุกคนเมื่อได้นาน9เดือน10เดือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องคลอดออกมาที่คลอดออกมานั้นก็คือว่าตายจากในท้องแม่มาอยู่ทางนอกอันนั้นก็ตายอย่างหนึ่งแสดงว่าแต่ก่อนอยู่ในท้องแม่ในท้องมารดาเมื่อได้9เดือน10เดือนแล้วไปไหนมาไหนลำบากอุ้มท้องไปอย่างนั้นแหละก็ยังไม่ได้มาเกิดมันยังไม่คลอดพอคลอดออกมาแล้วก็มาอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เตือนใจเราว่าเกิดหรือว่าอยู่ในท้องแม่ลำบากลำบนที่สุดบางคนในท้องแม่คนเดียวอยู่ได้ตั้ง2คน3คนขึ้นไปก็ยังมีความทุกข์อยู่ในท้องแม่นั้นท่านว่ามีความลำบากที่สุดที่จะแก้ได้ก็คือว่าแก้ภาวนานี่แหละไม่ให้จิตใจมาหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วจิตใจอันนี้จะไม่ได้ไปนอนในท้องแม่อันแสนทุกขเวทนานั้นแต่เมื่อคลอดออกมาเกิดมาอยู่ทางนอกแล้วเราก็มักจะลืมให้นึกดูเสียเวลานี้ว่าความทุกข์ที่เราอยู่ในท้องแม่ลำบากที่สุดแล้วเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกที่สุดการอยู่ในท้องมารดาที่เราเกิดมานี่ก็คือว่ามันตายออกมานั่นเองแต่คนเราไม่เรียกว่าตายตายคือมันเคลื่อนที่ไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมาร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ภายนอกอีกหลายเดือนหลายเวลาเหมือนกันที่เราว่าปวดแข้งปวดขาในเวลาภาวนานี้มันเป็นเรื่องเล็กเวลาเราอยู่ในท้องแม่นั้นเจ็บกว่านี้ยังทนได้ตั้ง10เดือนการนั่งภาวนาทางนอกไม่ถึง10เดือนชั่วโมงหรือว่า30นาทีกว่าๆต้องมีความอดทนเราจะภาวนาแก้กิเลสในใจนี่แหละจึงจะไม่มานอนในท้องแม่อีกมรณกรรมฐานนี่ลืมไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเตือนพุทธบริษัทในสมัยครั้งก่อนโน้นว่า
ให้พากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกนี้คือบอกถึงมรณะภัยคือความตายดูคนเราทุกคนเวลาจะตายนั้นเขาก็ต้องดูที่ลมหายใจแม้ส่วนอื่นของร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เขาก็ยังไม่เรียกว่าคนตายหมดลมหายใจเมื่อใดนั่นแหละเขาให้ชื่อว่าใหม่แล้วบาดเนี่ยว่าตายไปแล้วหมดลมหายใจแล้วสิ้นชีวิตไปแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่คือลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเราเอามานึกมาเตือนใจแล้วมีประโยชน์มากวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่านั่งใต้ล้มไม่โผนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดๆทั้งหมดแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะยอมตายในที่นั่งนี้ในถ้าเราฟังคำข้อนี้ที่พระองค์ตั้งใจไว้นั้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเล็กๆในน้อยที่มันเกิดขึ้นทุกขเวทนาไม่ควรไปยึดถือเวลานี้เป็นเวลาตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับแน่วแน่มั่นคงไม่ต้องหลงไหลไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์จงกำหนดอยู่ที่อนาปาลมหายใจเข้าออกจะนึกพุทโธก็พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกถึงมรณะกรรมฐานก็นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกบทธรรมที่เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในจิตใจของเราเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็คือว่ามรณะกรรมฐานจิตใจไม่ควรไปลุ่มหลงมัวเมาตามรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้จักอะไรธาตุดินก็คือดินเหมือนธรรมดาผืนแผ่นดินนั่นเองแต่เอามาปั้นเป็นตัวคนเราแล้วเราก็ทักจะลืมไปหลงไปหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมอันมีอยู่ในตัวในกายในจิตของเรานี่เองจึงให้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบเอาจิตใจที่มีความสงบตั้งมั่นมาเพ่งเล็งดูว่าธ าตุดินที่เป็นตัวเราอยู่นี่มันไม่คงทนมันแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจเราคอยไปหลงตามจึงไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงจริงๆอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาต่างๆเมื่อมันเข้ามาปรุงแต่งอยู่ในจิตในใจของเราแล้วก็พาให้จิตใจเราลุ่มหลงมัวเมาไปได้ง่ายๆเวลานี้เราไม่ควรปล่อยให้มันคิดนึกไปภายนอกให้รวมเข้ามาหรือว่าทวนกระแสจิตใจเราเข้ามาภายใน
ไม่ให้ตามออกไปภายนอกออกไปภายนอกท่านว่าสังขารมารกิเลสมารไม่มีทางที่จะเอาอยู่ได้ให้ทวนเข้ามาคือว่าตาเห็นรูปใครเป็นผู้เห็นรูปมันเห็นตา